ไข่จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 2,700 คนซึ่งการเดินทางไปเรียนมีทั้งใช้รถจักรยานยนต์รถโดยสารสาธารณะรถยนต์และเดินเท้าโดยที่ผ่านมาพบว่าระหว่างการเดินทางนักเรียนประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนโรงเรียนบ้านไผ่จึงได้จัดให้มีการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นในปี2553ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาขอนแก่นโดยมุ่งเน้นให้เด็กคิดและทำกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมโดยให้สภานักเรียนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีการบรรจุเรื่องการประกันภัยไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีการขีดเส้นจราจรทาสีฟุตบาทรวมทั้งจัดให้มีจุดจอดรถรับส่งนักเรียนพร้อมกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดไม่ดื่มสุราและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถรวมทั้งรถทุกคันต้องจัดทำประกันภัยพรบโดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาขอนแก่นจากวิทยากรให้ความรู้เรื่องประกันภัยพรบกับผู้ปกครองอีกด้วยผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและสวมหมวกนิรภัย 100% เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและขยายผลไปสู่ครอบครัวและคนในชุมชนทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด-19 ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารมีประโยชน์ปรุงสุขป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า2 เมตรในวิกฤตย่อมมีโอกาส